สวัสดีครับหัวหินวูล่ารีวิววันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยน้ำพริกกากหมูครัวเจี๊ยบจุ๋มกระทุ่มแบนรับทำข้าวกล่องด้วยนะพอดีว่าคุณจุ๋มเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเขาออกโปรดักต์ใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวเนี้ยนะครับเป็นน้ำพริกกากหมูนะครับก็เจ้าของเดียวกับไอ้ขนมเปี๊ยะสดคุณจุ๋มที่เราเคยรีวิวไปแล้วก็ยอดขายถล่มทลายกันไปนั่นแหละนะครับพอดีเขาออกโปรดักต์ตัวนี้มาซึ่งจริงๆแล้วพื้นฐานของครอบครัวคุณจุ๋มเนี่ยเขาก็ทำอาหารขายกันมาอยู่นานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราการันตีเรื่องรสชาติได้เลยว่าของเขาต้องดีแน่นอนนะครับซึ่งน้ำพริกตัวนี้นะก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือน้ำพริกแบบใส่ไข่เค็มนะครับกับไม่ใส่ไข่เค็มนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นไงจริงๆเราแอบชิมไปแล้วแหละมันอร่อยมากเลยทีเดียวกล่องถ่ายมาเราแอบชิมไปนิดนึงแล้วนะครับโอเคนะครับเปิดกล่องแบบไข่มาก็จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนแบบนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีไข่นะครับเรื่องสนนราคาไม่แพงเดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างลองไปติดต่อกันเอาเองแล้วกันว่าราคายังไงแต่บอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับกระปุกนี้ถูกมากๆนะนี่ถ้ากระปุกเล็กก็จะเป็นแบบฝาเกี่ยวกระปุกเขาก็ดีนะครับพอกินเสร็จแล้วก็อย่าไปทิ้งเอาไว้ใส่ของใส่อะไรต่อได้สบายมากนะครับนี่คือหน้าตาของโปรดักต์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเรามากินกันแบบจริงจังเลยดีกว่าว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกินกับข้าวสวยอย่างเดียวเลยโอเคเรามากินกันแบบจริงจังเลยดีกว่าดีข้าวร้อนๆได้ยินเสียงมั้ยกากหมูกรอบมากนะครับตัวน้ำพริกรสชาติกลมกล่อมมีความหวานมันหอมแล้วก็เผ็ดปลายๆคือไม่ได้เผ็ดเยอะแยะวุ่นวังอะไรเงี้ยก็คือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีก็แล้วก็เป็นน้ำพริกแห้งๆด้วยนะว่ากากหมูนี่มันจะมีมันไหมไม่มีเลยนะครับคือเป็นกากหมูแห้งๆเลยอย่างเงี้ยนะก็สามารถกินได้แบบไม่เลี่ยนอ่ะโอเคอ่ะทุกข้าวยิ่งอร่อยแบบนี้กับข้าวเหนียวก็ได้นะกับข้าวเหนียวก็โอเคเดี๋ยวลองไข่เค็มนะไข่เค็มไม่เค็มนะครับแต่ว่าเน้นมันมันเข้ากับตัวน้ำพริกได้ดีแล้วก็น่าจะเข้ากับได้ทั้งข้าวและข้าวเหนียวเลยโอเคอ่ะแบบนี้แบบเดินทางไปไหนไกลๆไงเข้าป่าตั้งเต็นท์กลางเต็นท์ตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยมีอันนี้ไปอ่ะแล้วก็ข้าวเหนียวหรือไม่ก็ไปหุงข้าวอย่างเดียวเนี่ยกับข้าวเนี่ยอย่างนี้ไปได้เลยคิดว่าน่าจะเก็บได้นานด้วยนะครับก็ระยะเวลาในการเก็บได้แค่ไหนก็อย่าลองไปสอบถามคุณจุ่มเขาเองแล้วกันเรามีหน้าที่รีวิวอย่างเดียวก็บอกได้เลยว่ารสชาติอะโอเคมากเลยดูความกรอบคิดว่ากรอบทุกชิ้นแล้วก็ไม่มีมันเยิ้มๆให้เลี่ยนอร่อยจริงกรอบมากก็ลองไปสั่งกันดูนะครับเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนี้แล้วกันก็ลองไปสั่งกันดูได้ครับน้ำพริกกากหมูจากครัวเจี๊ยบจุ๋มเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ไปแล้วกินต่อ